สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องสตาร์คอมเมนต์ประเทศไทย U23 และเวียดนาม U23 จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลที่ดูไบตั้งแต่วันที่20-29 มีนา 2022นะครับโดยรายการดูไบ U23 ครับนั้นมี10ชาติเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ UAE จีนซาอุดิอาระเบียอุซเบกิสถานโครเอเชียญี่ปุ่นเวียดนามอิรักกาตาร์และไทยนะครับโดยการแข่งขันจะแข่งกัน2นัดแล้วนำผลการแข่งขันนั้นมาแข่งกันนัดที่3ว่าจะเจอกับชาติใดต่อไปนะครับการที่ประเทศไทย U23 และเวียดนาม U23 แข่งรายการดูไบนั้นชาวอาเซียนก็มีความคิดเห็นต่างๆนะครับงั้นเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับคอมเมนต์แรกไทยเจอรองแชมป์โลกน่าจะเป็นแมตช์เด็ดคอมเมนต์ต่อมามาเลเซียขอให้ไทยชนะโครเอเชียทีมที่ผ่านเข้าร่วมไปบอลโลกคอมเมนต์ต่อมาทัวร์นาเมนต์นี้น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นหากลาว U23 และมาเลเซีย U23 เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อมาความสามารถในประเทศของฉันยังมีจำกัดกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาโชคดี2เพื่อนบ้านเพื่อนไทยเวียดนามจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาทำไมโครเอเชียถึงอยู่ทัวร์นาเมนต์เป็นประเทศในยุโรปคอมเมนต์ต่อมาฮ่าๆๆไม่มีใครสู้อินโดนีเซียได้ในวันแข่งขันฟีฟ่าคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียควรมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์คอมเมนต์ต่อมาหวังว่าประเทศไทยจะไม่ส่ง U19 ไปเตะแพ้คือโทษที่อายุคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์โชคดีคอมเมนต์ต่อมาไทยจะนำ U19 มาเล่นรายการนี้ถ้าแพ้จะโทษอายุเพราะเหตุผลและภาคภูมิใจในตัวลูกคอมเมนต์ต่อมาต่อไปเวียดนามไทยเราจะแสดงให้โลกเห็นถึงศักยภาพของเราคอมเมนต์ต่อมานี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเวียดนามและไทยในการพัฒนาผู้เล่นคอมเมนต์ต่อมามาสนับสนุนทีมเอเชียของเรากันเถอะคอมเมนต์ต่อมาดีใจจังได้ไปสู้กับจีนคอมเมนต์ต่อมาสนับสนุนเวียดนามและไทยคอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีเวียดนามและไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยน่าจะส่ง U19 ไปทัวร์นาเมนต์คอมเมนต์ต่อมาราชาเอเชียพบโคเอเชียสมดุลคอมเมนต์ต่อมาพบกับจีนอีกครั้งกับคู่ต่อสู้ที่ดีคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์ U19 แชมป์แน่คอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยคือ U19 ใช่ไหมดังนั้นเมื่อพวกเขาแพ้พวกเขาจะแก้ตัวว่าเราอายุต่ำกว่า19ทีมที่จะเรียนรู้คอมเมนต์ต่อมาโครเอเชียทำไมถึงมีประเทศในยุโรปเข้าร่วมการแข่งขันคอมเมนต์ต่อมาโชคดีเวียดนามและประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามพบไทยมาทำให้ฟุตบอลอาเซียนเติบโตและภาคภูมิใจคอมเมนต์ต่อมาโดยไม่มีข้อกังขาไทยและเวียดนามเป็น2ฟุตบอลที่ดีที่สุดในภูมิภาครวมกันทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคภูมิใจไปกันเถอะคอมเมนต์ต่อมาโชคดีเวียดนามและไทยคอมเมนต์ต่อมาขอให้ประเทศไทยโชคดีจากกัมพูชาแสดง U23 ตัวจริงของพวกคุณให้พวกเขาดูคอมเมนต์ต่อมาโชคดีคอมเมนต์ต่อมาจีนอีกแล้วคอมเมนต์ต่อมาจัดอันดับตามความแข็งแกร่งและคอมเมนต์ท่านสุดท้ายนะครับไทยแลนด์เบอร์1ของโลกจบไปแล้วกับความคิดเห็นชาวอาเซียนกับไทย U23 และเวียดนาม U23 ที่จะแข่งขันดูไบครับโดยนัดแรกช้างศึกทีมชาติไทยนั้นจะพบกับทีมชาติกาตาร์และนัดที่2พบกับทีมชาติโครเอเชียนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ